ังการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกทั้งหมดนี้ชวนให้เชื่อได้ว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาปกปิดข้อเท็จจริงของคดีอาชญากรรมการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกคดีอาชญากรรมการเงินที่10ประเทศกำลังติดตามนำตัวคนผิดมาดำเนินคดีและติดตามเอาเงิน 140,000 ล้านบาทกลับคืนสู่กระเป๋าของพี่น้องชาวมาเลย์Read the red notice of your law. It was shocking that Thailand ignored Interpol red notice, and there are only two countries who did that, who do that continually, China and Thailand. And who are we? China is China, but we are Thai. So this is unacceptable. We need a more responsible government. ทำให้เริ่มมีการระแคะระคายว่าอาจมีโต้ถึงกลายเป็นผู้ที่เข้าไปเยี่ยมเขาบ่อยและเป็นรายชื่อลำดับ2ปกปิดข้อเท็จจริงในคดีอาชญากรรมการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกส่วนใหญ่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์